นุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่อะไรต่อมีอะไรในโลกไอทีนี้อัปเดตไปอย่างรวดเร็วไปดูกันเลยค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง2017ผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การใช้งานจริง Google เผยผลสำรวจค้นหาข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อแนะนำแบรนด์ต่างๆใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ LG กลับมาทำตลาดสมาร์ทโฟนในไทยอีกครั้งด้วย LG G6 จอใหญ่เกือบไร้ขอบพร้อมกล้องหลังเลนคู่ LINE อัปเดตเวอร์ชันใหม่เพิ่มตัวเลือกแชร์วิดีโอจาก YouTube ได้โดยตรงจากในห้องแชทPhotoshop เตรียมเพิ่มเครื่องมือใหม่ช่วยให้วาดและเลือกเส้นโค้งได้ง่ายยิ่งขึ้นแอป YouTube บนสมาร์ทโฟนรองรับเทคโนโลยี HDR ช่วยให้มือถือรุ่นที่รองรับดูคลิปได้คมชัดไหลลื่นยิ่งขึ้นนักวิจัยคิดค้นปากกาตรวจหามะเร็งจิ้มทดสอบเนื้อเยื่อรู้ผลทันใจใน10วินาทีแจ้งเกิดนาฬิกาแนวใหม่ทำงานเชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟนซึ่งบอกได้ว่าตอนนี้สมาชิกแต่ละคนอยู่ที่ไหนนำมาโชว์บนหน้าปัดนาฬิกาหลังจบ Daily C3 สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีได้รวมไปถึงนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับทางรายการได้ด้วยนะคะ @lowtech ในวันนี้เพื่อ High Tech นนท์ข้างหน้าสวัสดีค่ะ